ืดน่ากลัววังเวงอ่ะแล้วบางทีก็ได้กลิ่นเราก็ไม่รู้ว่ามันกลิ่นอะไรกลิ่นศพกลิ่นอะไรพอหันไปมองก็เจอแต่สารขยะเอามาทิ้งแล้วก็มีสารมีอะไรฝนตกน้ำก็จะไหลลงอ่างแล้วก็ที่บ้านก็ใช้น้ำประปาอยู่ด้วยกลัวแบบยังไงอ่ะผลกระทบอ่ะพวกสารเคมีอะไรจะเผื่อมีอะไรแบบเนี้ยกลัวอันตรายแล้วพื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่ยังไงครับของกรมชลประทานครับกรมชลประทานแล้วขยะบนพื้นเนี้ยที่พี่เห็นเนี้ยมันมานานยังนานแล้วครับประมาณกี่ปีได้ประมาณกี่ปีก็สองสามปีแล้วคือขยะพวกนี้มีคนลักลอบเข้ามาทิ้งเหรอหรือไงใช่ครับทำซอยขึ้นมาเองเหรอตรงเนี้ยใช่ครับคือคนที่ลักลอบทิ้งขยะเนี่ยทำซอยขึ้นมาเองต้องไหมใช่ครับที่สามารถตัดกันได้ใช่เวลาหน้าฝนเนี่ยมันคือน้ำจากขยะพวกนี้ไหลลงอ่างเลยครับในอ่างหมดเลยใช่ครับอ่างตรงนี้เขาเรียกว่าอ่างอะไรเนี่ยอ่างเก็บน้ำช่วยชักนอกครับแล้วในตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดขับผ่านเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างตรงนี้ครับก็มืดน่ากลัววังเวงอ่ะบางทีก็ได้กลิ่นเราก็ไม่รู้ว่ามันกลิ่นอะไรกลิ่นศพกลิ่นอะไรพอหันไปมองก็เจอแต่สารมันเหม็นไหมตามความจริงที่เราผ่านรถมาเหม็นครับเหม็นเนาะครับครับแล้วตรงแมลงวันเต็มเลยครับเนี่ยแล้วตรงที่เราอยู่เนี่ยเหม็นด้วยไหมกลิ่นไปถึงนู้นตรงนู้นไหมนู่นผมอยู่ข้างบนนั่นนะครับพอดีออกไปโดนกลิ่นไปถึงไหมก็มันไม่ถึงแต่ว่ามันก็อย่างเงี้ยมันติดกับอ่างน้ำเขาด้วยครับอย่างเงี้ยมันก็มันติดกับอ่างน้ำด้วยใช่ไหมอ่างน้ำเนี่ยน้ำขยะมันลงไปเหรอใช่ครับเวลาฝนตกอย่างเงี้ยน้ำมันก็ไหลลงไปมันก็ไม่ดีครับพี่แล้วผมถามนิดนึงตอนกลางคืนเนี่ยมาเนี่ยกลัวไหมกลัวดิครับอย่างเงี้ยกลัวแล้วมีสารพระภูมิหรือว่าไงกลัวสารพระภูมิกลัวทุกสิ่งที่จะดูแล้วเข้าเอามันทิ้งอย่างเงี้ยมันก็ดูมันน่ากลัวครับ